ปิดตัวมาก็นานแล้วก็หายไปพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่ากลับมาเปิดตัวอย่างใหม่แบบเท่มากในงาน Xbox Game Showcase ที่ผ่านมาแล้ววันนี้เราก็ได้สัมผัสกับเดโมของมันมาแล้วจะเป็นยังไงขอมาเล่าให้ฟังกับ Flintlock The Siege of Dawn Flintlock The Siege of Dawn จะเปิดฉากมาด้วยเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่รับมือกับกองกำลังปีศาจแต่ว่าสุดท้ายก็พ่ายแพ้นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนอร์วานเอ็กสมาชิกระดับสูงของกองกำลังทหารที่บาดเจ็บและสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจากการต่อสู้กับเทพปีศาจอูรูแต่เธอก็รอดตายมาได้นะครับและได้พบกับเอ็นกิจิ้งจอกลึกลับที่จะให้เธอยืมพลังแห่งเทพเพื่อใช้จัดการกองทัพปีศาจฟังดูเหมือนการ์ตูนแบบคู่หูโชเนนนะครับที่ไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมรบร่วมใจเนี่ยจะดริฟต์กลายเป็นลาสบอสตอนจบหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันเอาเองในเกมเต็มโดยที่เอ็นกิเนี่ยจะไม่ได้มาแค่เป็นผู้ช่วยของเรานะครับเพราะน้องคือเทพในร่างจำแรงดังนั้นข้อมูลข่าวสารรายละเอียดในโลกของเกมเนี่ยจะถูกบอกเล่าผ่านตัวเอ็นกิด้วยและนิยามของเกมนี้เขาบอกว่ามันคือ Souls Light ไม่ใช่ Light นะครับแต่เป็น Light L-I-T-E นั่นคือมันไม่ได้ยากจนถึงขั้นปาจอยทิ้งครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ท้าทายพอสมควรแต่หลังจากได้ลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการผสมผสานของหลายระบบจาก From Software และใส่เอาระบบเกมแอคชั่นมันๆอย่าง Devil May Cry เข้ามาไม่ได้บอกว่าสปีดเกมมันเร็วเท่ากันนะแต่ว่ามันเป็นการเล่นแบบ High Risk High Reward ที่ผู้เล่นจะเป็นฝ่ายเลือกเองว่าจะยอมเสี่ยงไปถึงขนาดไหนในการรับของรางวัลเอาหลักขออธิบายกันเลยครับการต่อสู้ของเกมนี้ในทุกๆแอคชั่นของตัวละครนอนะครับจะมีการบวกเปอร์เซ็นต์แต้มพิเศษให้เจ้าแต้มนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในการอัปเกรดสกิลและความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการแพรี่การใช้อาวุธปืนหรือแม้แต่การกด perfect reload นะครับทุกอย่างจะเป็นโบนัสแต้มพิเศษให้กับเราเสมอโดยเมื่อเข้าสู่การต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยหลังจัดการศัตรูทั้งหมดและจบการต่อสู้ไฟนั้นลงผู้เล่นจะมีทางเลือกว่าจะกดรับแต้มพิเศษที่ได้มาเลยหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่กดรับเราก็จะยังคงได้รับแต้มโบนัสที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากเราพลาดถูกโจมตีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต้มโบนัสตัวคูณพิเศษเหล่านี้ก็จะหายไปทันทีแต่เราจะยังได้รับแต้มคะแนนเบสพื้นฐานตามปกติของมันอยู่นะครับแค่จะไม่ได้ตัวคูณโบนัสเฉยๆด้วยระบบนี้นะครับเชื่อว่ามันน่าจะถูกใจแฟนๆหลายคนนะครับทั้งคนที่เคยและไม่เคยเล่นเกมแนว Souls มาก่อนสำหรับคนที่เคยนะครับไม่ว่าคุณจะผ่านเกมของ From Software มากี่เกมต่อกี่เกมคุณอาจจะรู้สึกท้าทายว่าตัวเองกำลังจะเก็บแต้มโบนัสไปได้ถึงขั้นไหนแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเกมมันก็ไม่ได้ยากจนถึงขั้นที่ทุกคนจะต้องตายรัวๆแบบไร้ทางสู้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่ของเกมนี้มันไม่ได้วันฮิตคิวนะครับมันตีแรงมันตีเจ็บก็จริงแต่มันจะทำให้เราเห็นถึงแพทเทิร์นการโจมตีของมันเสมอรวมไปถึงอาวุธและรูปแบบการต่อสู้ที่หลากหลายมากกว่าเกมโซทั่วไปของตัวละครเรานั้นก็ช่วยเป็นทางเลือกในการเล่นได้ดีมากๆเพราะว่าในเกมนี้เราจะมีการโจมตีหลากหลายแบบมากๆนะครับอาวุธของเราหลักๆเนี่ยจะเป็นขวานที่ใช้โจมตีแต่มีปืนสั้นและปืนยาวด้วยโดยอันนี้เนี่ยใครที่เคยเล่น Bloodborne มาก่อนจะเข้าใจระบบปืนสั้นเลยนะครับมันเอาไว้สกัดการโจมตีของศัตรูการโจมตีของศัตรูทั่วไปเนี่ยจะสามารถกดแพรี่ได้ถ้าตรงจังหวะนะครับแต่ถ้าการโจมตีของศัตรูมีวงแสงสีแดงขึ้นมาถ้าไม่หลบหลีกก็ต้องกดปืนสั้นสวนใส่เท่านั้นแม่มันบลัดบอลจริงๆครับอันนี้แต่เราก็ไม่สามารถกดยิงได้รัวๆนะครับเพราะว่าการจะชักปืนสั้นมาตัดการโจมตีศัตรูนั้นเราจำเป็นจะต้องสะสมสแต็กนะครับหรือว่ากระสุนนั่นแหละเอาไว้ใช้งานโดยสแต็กหรือกระสุนพวกนี้จะได้จากการโจมตีปกติต่างๆนั่นเองนอกจากปืนสั้นแล้วเราก็ยังมีปืนยาวนะครับอันนี้เล็งยิงโจมตีจากระยะไกลได้เลยแถมถ้าเกิดเราเล็งเข้าหัวนะครับมันจะมีคัตซีนแอนิเมชันแบบสไนเปอร์อีลีทด้วยโคตรเท่เลยครับตัวปืนยาวเนี่ยจะมีกระสุนจำกัดในช่วงแรกนะครับและเวลารีโหลดนั้นจะมีบาร์เพอร์เฟกต์รีโหลดให้เราได้กดถ้ากดทันปืนยาวก็จะพร้อมยิงนัดต่อไปทันทีแต่ถ้าไม่ทันเนี่ยก็ระวังศัตรูมาไล่สับเราจนตายระหว่างรีโหลดด้วยส่วนของการอัปเกรดตัวละครนั้นจะมีทั้งอาวุธและการอัปเกรดสกิลนะครับสำหรับอาวุธนั้นเราจะต้องช่างสำรวจนิดนึงก็คือขยันสืบหาทุกซอกทุกมุมในแผนที่เพราะเราจะต้องใช้พวกไม้เหล็กหรือว่าแร่ธาตุต่างๆในการใช้อัปเกรดนะครับส่วนสกิลก็จะได้จากแต้มที่ใช้ในการต่อสู้นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่ายิ่งเสี่ยงรับโบนัสเยอะเราก็อาจจะปลดล็อกสกิลดีๆได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแต่เราแนะนำว่าการเล่นรอบแรกนั้นให้เล่นแบบยอมเจ็บยอมไม่รับโบนัสไปก่อนนะครับเพื่อศึกษาแพทเทิร์นและปรับตัวไม่อย่างนั้นเราอาจจะซัฟเฟอร์อยู่กับการเก็บสะสมแต้มโบนัสจนไม่ได้เล่นเกมกันพอดีนอกจากนั้นเกมมันยังมีระบบอย่างการยึดคืนพื้นที่จากพวกกองทัพปีศาจด้วยนะครับสมมติว่าในโซนนี้แผนที่นี้เนี่ยมันมีหมู่บ้านอยู่ประมาณ3จุดแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะโดนพวก Army of the Dead หรือว่ากองทัพปีศาจยึดเอาไว้นะครับเราก็ต้องเข้าไปจัดการพวกมันให้หมดหรือจัดการตัวหัวหน้าที่เป็นบอสก็พอซึ่งพอจัดการได้พื้นที่ตรงนั้นจะกลับมาอยู่อาศัยได้อีกครั้งนะครับพวกชาวบ้านก็จะมาเริ่มเปิดกิจการขายของและกลายเป็นศูนย์รวมชุมชนแทน
ตรงนี้ผมแอบตลกนิดนึงนะครับคือฟาดบอสโชะตายเนี่ยพื้นที่กลับมาใช้งานได้เลยนะครับไม่มีฉากซ่อมแซมหรือบูรณะอะไรกันสักหน่อยหรือไงแต่มองในแง่ดีมันอาจจะเป็นแค่ในเดโมนะครับของจริงอาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้สังเกตได้ว่าแต่ละระบบที่ว่ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นเกมยำรวมมิตรชุดใหญ่เลยนะครับเอาระบบของหลายๆเกมมาผสมกันและทำออกมาให้มันสนุกแล้วก็เกมนี้เนี่ยไม่ใช่ Open World นะครับแนวยอดนิยมปัจจุบันมันคือ Open Zone เล่าเรื่องง่ายนะครับแต่ก็มีฉากเปิดกว้างให้ออกสำรวจบ้างสมัยนี้เขาคิดแบบนี้กันจริงๆและอีกเรื่องนึงอันนี้จะมองว่ามันเป็นเรื่องของ Skill Issue ของตัวผมเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าแม้ในความยากระดับ Normal เนี่ยจังหวะการแพรรี่ของเกมนี้มันก็ยังยากอยู่คือมันต้องเอาแบบใกล้ถึงตัวจริงๆนะครับค่อยกดถึงจะแพรรี่ได้ถ้ากดก่อนหรือว่ากดช้าเนี่ยตามความเคยชินจากเกมอื่นบอกเลยว่าโดนเต็มข้อจนร่วงแน่นอนแล้วผมลองลดความยากลงมาที่หมวดสตอรี่แล้วนะแต่มันก็ยังแพรี่ยากในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ยังว่าเลยครับผมไม่เคยเล่นโซลไลท์มาก่อนเลยเคยแต่ว่าก็ไม่บ่อยเท่าคนอื่นๆเขานะครับดังนั้นอันนี้ให้ตีไปว่ามันคือสกิลอิชชูของตัวผมเองไว้ก่อนนะกันนะดูจากทีมสร้างและราคานะครับ Flintlock The Siege of Dawn ไม่ใช่เกมทุนสูงอะไรเลยจากราคาขายแค่719บาทนะครับก็น่าจะงานระดับ A หรือ 2A นี่แหละแต่จากที่ลองมาผมค่อนข้างประทับใจและสนุกกับเกมนี้พอสมควรนะครับที่สำคัญคือเกมนี้ลง PC Game Pass ด้วยใครไม่อยากเสียเงินซื้อเต็มก็รอเล่นกันได้เกมจะวางจำหน่าย18กรกฎาคมนี้บน PC, PlayStation 5และ Xbox Series ครับรอเล่นกันได้เลย